นับสนุนโดยเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมชูวิทย์ฟาร์มเราคือผู้เลี้ยงไก่เนื้อที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากลสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาเล่าข่าวปากท้องนะครับทุกๆเช้าจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาโดยประมาณพบกับผมครับเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกและผมสุภชัยกฤตผลชัยครับท่านผู้ชมฮะก่อนที่เราจะเริ่มราคาสินค้าประจำวันฮะช่วงนี้สถานการณ์อะไรก็ไม่แน่นอนนะครับโดยเฉพาะสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและตอนระยะสั้นมีหลายคนกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจไทยด้วยนะครับนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยเขาเชื่ออย่างนี้พี่เต่าว่าเขาเชื่อว่าในช่วงของภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอที่สุดเนี่ยมันเหมือนเคยได้ยินคำสุภาษิตไหมอะไรที่มืดที่สุดเนี่ยมันกำลังจะนำพาไปที่สว่างจริงเท็จแค่ไหนไม่รู้จริงเท็จแค่ไหนไม่รู้น่าจะมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อะไรอย่างนี้นะครับต้องลองติดตามดูครับผมขอไปเริ่มกันที่ราคาสินค้าประจำวันกันครับไปดูราคาสินค้าประจำวันกันเลยครับท่านผู้ชมครับมีจุดที่น่าสนใจพี่เต่าว่าผมจะชวนพี่เต่าคุยเรื่องพืชผักอะไรที่โชว์อยู่ตอนนี้มะนาวใช่ มะนาวขึ้น1บาทฮะซึ่งโดยปกติแล้วฤดูฝนเนี่ยมะนาวจะลงนะฮะท่านผู้ชมฮะการที่มะนาวผลละ 3-4 บาทไม่ถือว่าถูกนะฮะท่านผู้ชมฮะและถ้าดูพืชผักอื่นๆโดยเฉลี่ยแล้วไม่ถือว่าถูกฮะต้องเรียนตรงๆส่วนใหญ่จะขึ้นด้วยซ้ำไปใช่ครับแล้วก็มาดูอีกภาพนึงฮะเป็นราคาเนื้อสัตว์ท่านผู้ชมฮะเราคุยทุกวันฮะกระทุ้งทุกวันแต่ราคาก็ยังไม่ลดครับอกไก่กิโลกรัมละ100บาทหมู3ชั้นกิโลกรัมละ200บาทโดยประมาณครับนะครับหอยแครงวันนี้ลงมา10บาทต่อกิโลแต่ก็ยังถือว่าสูงนะฮะครับกิโลกรัมละ240บาทนี่สูงนะหอยแครงมันอยู่ที่ไซส์ไงไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไซส์เล็กสุดที่เราไปสำรวจมาก็คือกิโลกรัมละ180ครับไม่ถูกนะฮะครับไม่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเรายังอยู่ในช่วงเวลาที่ราคาข้าวของไม่ถูกมากนักครับท่านผู้ชมฮะผมมาเริ่มที่ข่าวประจำวันเลยนะฮะไปเริ่มเรื่องแรกเลยเรื่องผู้เลี้ยงกุ้งฮะนะครับเขาปล่อยกุ้งฮะท่านผู้ชมฮะไปดูพี่น้องเกษตรกรมีปัญหาอีกแล้วครับเขาปล่อยกุ้งที่จะมีการเลี้ยง 500,000 ตัวนะครับแล้วปกติเวลาเขาปล่อยกุ้งเสร็จเนี่ยเขาก็จะมีช่วงที่เขาจะวิทย์กุ้งไปขายครับปรากฏว่าคราวนี้พอเขาวิทย์กุ้งไปขายปรากฏว่ากุ้งไม่เหลือฮะหายไปไหนกลายเป็นปลาหมอคางดำอ้าวสามตันมันแปลงกายได้เหรอผมเดาว่าตอนที่คุณพี่เขาลงกุ้งเนี่ยมันมีลูกปลาหมอคางดำติดเข้าไปด้วยและในช่วงเวลาสมมติ3เดือน6เดือนน่ะพอดีเลยปลาหมอคางดำโตพอดีกินกุ้งเป็นอาหารพอดีเลยกุ้งก็เลยกลายพันธุ์เป็นปลาหมอคางดำใช่จากกิโลกรัมละประมาณ100กว่าบาทถ้าคุณเลี้ยงกุ้งนะกลายเป็นกิโลกรัมละ15บาทครับนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าโอ้โหขาดทุนยับเยินฮะจากกุ้งกลายเป็นปลาหมอคางดำนะครับและพื้นที่ที่เกิดเหตุที่ผมโชว์อยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับนี่คือภาพจริงนะท่านผู้ชมฮะอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับซึ่งเขาบอกว่าจังหวัดเนี้ยมีการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำมากนะครับซึ่งเกษตรกรในภาพนะฮะเขาเช่าที่ประมาณ120ไร่เลี้ยงกุ้งธรรมชาตินะครับในพื้นที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเขาบอกขาดทุนอย่างหนักเลยครับและเหตุการณ์ที่เรานำมาโชว์ดูเนี่ยนะครับเป็นเหตุการณ์เมื่อ6เดือนก่อนไปฟังเสียงคุณณรงค์ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งครับตรงนี้มันควบคุมยากมากครับก็พี่ก็เห็นแล้วว่ามันคลายลูกออกมาคลายไข่ทิ้งไปแล้วภายใน1เดือนที่ว่าอนุตรีท่านว่าเนี่ยจะควบคุมเนี่ยจะควบคุมได้แบบไหนครับพอหลังจากเนี้ยผมเทอีกเดือนนึงอ่ะผมเปิดมีแล้วแต่ผมไม่ได้พอเลี้ยงนะคือมันทิ้งลงไปในบ่อผมแล้วผมจะทำไงอ่ะผมก็ต้องเอาน้ำเข้าลูกกุ้งลงการควบคุมของเขาเนี่ยที่วันเดือนผมว่าไม่ได้ผลครับส่วนการยื่นฟ้องภาครัฐและเอกชนนั้นต้นตอที่ทำให้ปลาหมอคางดำระบาดสภาทนายความนะครับกำลังเร่งรวบรวมข้อมูลความเสียหายข้อเรียกร้องต่างๆตลอดจนข้อมูลเอกสารเพื่อยื่นฟ้องคดีปกครองและคดีแพ่งกับหน่วยงานของรัฐและบริษัทเอกชนนำเข้าปลาดังกล่าวในวันที่16สิงหานี้
หลังจากก่อนหน้านี้ได้ตั้งโต๊ะเพื่อรวบรวมเอกสารจากชาวบ้านเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของปลาหมอคางดำรวม57รายครับท่านผู้ชมฮะจริงๆแล้วสภาทนายความเนี่ยครับแถลงข่าวตั้งแต่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเนี่ยแล้วยื่นฟ้องแพ่งผ่านหน่วยราชการไปที่เอกชน เรียกร้องค่าเสียหายประมาณ400กว่าล้านครับเพื่อเอาเงินจำนวนนี้ไปเยียวยาให้กับเกษตรกรใน17จังหวัดที่เดือดร้อนนะครับอันนี้ก็ยังเป็นเหตุที่เกิดขึ้นครับแล้วเรื่องปลาหมอคางดำนี่ผมว่า 2-3 เดือนได้แล้วนะไม่จบง่ายๆครับไม่จบง่ายๆนะครับแต่ตอนนี้ทำยังไงไม่ให้ระบาดนะฮะนี่คือสิ่งที่สำคัญฮะไปดูข่าวต่อไปฮะพอมีปลาหมอคางดำข่าวยอดฮิตเราทุกวันฮะคืออะไรฮะเงินดิจิตอล 10,000 บาทถูกต้องครับ เป็นข่าวยอดฮิตฮะช่วงนี้ไม่ปลาหมอคางดำก็เป็นเงินดิจิตอล 10,000 บาทครับไปดูข่าวเรื่องของเงินดิจิตอล Wallet ครับเมื่อวานนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาเข้าไปชี้แจงพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567เพิ่มเติมวงเงิน 1.22 แสนล้านบาทเพื่อทำโครงการดิจิตอล Wallet ต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยยกเหตุผลจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินตามนโยบายเร่งด่วนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทุกพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีครับเหตุผลรัฐบาลมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่ต่างๆเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและดำรงชีพสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนและภาคธุรกิจควบคู่กับการรักษาระดับการบริโภคและการลงทุนในประเทศรวมถึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศอันเป็นกรณีที่ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนโดยไม่สามารถรองงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568ได้จึงต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 122,000 ล้านบาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจจำนวน 122,000 ล้านบาทจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ท่านผู้ชมครับนายกรัฐมนตรียอมรับนะครับว่าจะขาดดุลงบประมาณเพิ่มมากขึ้นแต่สัดส่วนรายจ่ายลงทุนก็จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 22.4 แปลว่าอะไรครับแปลว่าการขาดทุนมากขึ้นก็คือใช้มากกว่ารายรับเนี่ยนะครับแต่เงินที่ใช้มากกว่ารายรับเขาไปอยู่ในงบประมาณการลงทุนฮะไม่ใช่เงินใช้แล้วหมดไปฮะอันนี้คือสิ่งที่ นายกรัฐมนตรีบอกนะครับส่วนการใช้จ่ายเงินภาษีของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั้นจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีเม็ดเงินไหลไปสู่ภาคเอกชนและภาคธุรกิจไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งครับดุลบัญชีเดินสะพัดมีแนวโน้มเกินดุลร้อยละ 1.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศนโยบายการคลังและความสัมพันธ์ระหว่างรายรับและงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้งภายใต้สภาวะทางเศรษฐกิจดังกล่าวปีงบประมาณพ.ศ. 2567รัฐบาลจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินนโยบายงบประมาณขาดดุลเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจให้มีความต่อเนื่องโดยประมาณการจัดเก็บรายได้ของส่วนราชการอื่นรวมสุทธิทั้งสิ้น 10,000 ล้านบาทประกอบกับเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณจำนวน 112,000 ล้านบาทรวมเป็นรายรับทั้งสิ้น 122,000 ล้านบาทเท่ากับวงเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลจึงมีความสำคัญและจำเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวอย่างเชื่องช้าให้เติบโตได้อย่างมีนัยยะสำคัญโดยเม็ดเงินจำนวนมากจะไหลจากภาครัฐไปสู่ภาคเอกชนก่อให้เกิดการสั่งซื้อสินค้าการบริการและหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องฐานะการคลังหนี้สาธารณะคงค้างณวันที่30เมษายน2567มีจำนวน 11,523,700.9 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 63.78 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐที่กำหนดไว้ต้องไม่เกินร้อยละ70ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศท่านผู้ชมครับส่วนการลงทะเบียนร้านค้านั้นทางคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒนะครับรัฐมนตรีช่วยคลังอธิบายว่าร้านค้าที่ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบภาษีเช่นหาบเร่ก๋วยเตี๋ยวสามารถเข้าร่วมโครงการได้แต่จะไม่สามารถขึ้นเงินสดได้ต้องนำเงินไปซื้อปัจจัยการผลิตนะครับ
ขณะเดียวกันในรายละเอียดที่พิจารณาถึงร้านสะดวกซื้อนั้นได้พิจารณาไม่ให้กระจุกตัวที่รายใหญ่และให้ประชาชนมีความง่ายต่อการใช้คุณจุลพันธ์ยังกล่าวต่อนะครับว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนถึง25ล้านคนซึ่งตัวเลขดังกล่าวไม่ใช่เป็นตัวเลขชี้วัดความสำเร็จแต่อยู่ที่กลไกการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับกลับมาที่รัฐมนตรีกระทรวงดีอีครับคุณประเสริฐครับบอกว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและเครือข่ายได้ติดตามตรวจสอบและประเมินสถานการณ์การกระทำเข้าข่ายก่ออาชญากรรมมีการตรวจสอบเฝ้าระวังครับแล้วก็มีการพบการกระทำที่เข้าข่ายการก่ออาชญากรรมออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่างๆเช่น1มีแอปพลิเคชันปลอมเกิดขึ้นแล้วนะครับจำนวน6แอปพลิเคชัน2 Facebook เพจปลอมทางลัดเงินดิจิตอลจำนวน90เพจโอ้โหเยอะฮะอันดับ3ข่าวปลอมข่าวบิดเบือนจำนวน20ข่าวอันดับ4เว็บไซต์ปลอม dga-thai.com จำนวน1เว็บไซต์ครับซึ่งกระทรวงดีอีได้ดำเนินการประสานผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต่างๆทำการปิดกั้นแพลตฟอร์มหลอกลวงทั้งหมดแล้วพร้อมดำเนินการทางกฎหมายกับมิจฉาชีพครับพี่เต่าเชิญฮะเป็นยังไงเรื่องนี้ไม่จบครับเรื่องอะไรฮะเพจปลอมเว็บปลอมข่าวปลอมไม่จบง่ายๆแต่ประเด็นหนึ่งที่ตั้งข้อสังเกตก็คือครเรื่องของการลงทะเบียนผู้ค้าคุณชูพันธ์บอกว่าหาบเล่แผงลอยร้านก๋วยเตี๋ยวพวกนี้ลงทะเบียนได้เข้าร่วมโครงการได้แต่ไม่สามารถเอาไปขึ้นเงินสดได้ครับแปลว่าอะไรก็เอาเงินนี้ไปซื้อต่อไงไปซื้อต่อซื้อต่อกับใครไปซื้อต่อกับซัพพลายเออร์รายใหญ่หรือร้านธงฟ้าสุดท้ายแล้วเขาบอกว่างานนี้มันเหมือนเอาไซดักปลาคืออย่างนี้เอาตรงๆนะแฝงๆคุยกัน2มุมครับผมเห็นละในโซเชียลก็มีการคนกระแดกระแหนรัฐบาลบอกว่าพอซื้อไปเสร็จแล้วเงินในที่สุดแล้วเนี่ยก็เกิดจากซัพพลายเออร์รายใหญ่ไม่กี่รายแล้วก็มีชื่อบริษัทมาครับเรียนอย่างนี้ฮะท่านผู้ชมฮะอันนี้ต้องแฝงต่อรัฐบาลด้วยนะครับประเทศไทยเป็นประเทศทุนนิยมฮะเพราะฉะนั้นคนที่ผลิตของบริโภครายใหญ่ที่สุดก็ต้องเป็นรายใหญ่ครับครับคุณปฏิเสธไม่ได้ฮะไม่ใช่เกิดในประเทศไทยประเทศเดียวฮะทุกประเทศที่เป็นระบบทุนนิยมฮะถ้าคุณให้ซัพพลายเออร์ที่ไม่ใช่เป็นรายใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่ปกครองโดยสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์ฮะทุกประเทศจะเป็นอย่างนี้ครับต้องให้เครดิตรัฐบาลด้วยแต่สิ่งที่รัฐบาลเขาต้องการให้เกิดเนี่ยเขาต้องให้เกิดระบบหมุนฮะท่านผู้ชมฮะผมยกตัวอย่างเช่นจริงๆพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเวลาเขาจะรับเงินและรัฐบาลใช้เงินสดเขาก็ทำได้ฮะครับแต่มันได้รอบเดียวครับเขาต้องการบังคับให้ได้หลายๆรอบเพราะมันมีบทเรียนจากคราวที่แล้วพอให้รอบเดียวมันมีผลต่อ GDP แค่การหมุนเพียง 0.4 หรือ multiplier ไม่ถึง1รอบนะครับเขาก็เลยบังคับให้ไปจ่ายต่อคำถามต่อมาฮะไอ้ฝั่งคนใช้เงินผมไม่กลัวแล้วฮะเพราะ25ล้านคนไอ้ฝั่งพี่ๆพ่อค้าแม่ค้านะฮะอาจจะกลัวความรำคาญแล้วบอกเฮ้ยฉันไม่ไปลงทะเบียนอ่ะฉันควรจะเสียภาษีอย่าไปคิดอย่างนั้นนะฮะท่านผู้ชมฮะคืออย่างนี้ฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังความลำบากในการไปเอาเงินที่ไม่ไปขึ้นเป็นเงินสดไปซื้อของมันไม่ลำบากฮะมันคืออยู่ในมือถือเราฮะท่านผู้ชมฮะอยู่ในมือถืออย่างนี้กดแอปทางลัดแล้วไปปิ้งมันก็เหมือนเราใช้บัตรเครดิตเหมือนเวลาเราไปจ่ายเงินโดยใช้แอปพลิเคชันธนาคารนะฮะมันไม่ลำบากเลยครับแล้วผมกำลังจะบอกว่าถ้าพี่ๆพ่อค้าแม่ค้าไม่ทำเนี่ยเงินมัน 450,000 ล้านบาทครับพี่ๆครับไอ้คนที่ทำเขาจะได้เปรียบฮะเช่นถ้าแม่ค้าพ่อค้ามีแสนคนกับมีล้านคนเนี่ยคนที่ได้แสนคนมันจะคูณ10ครับเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดถึงความลำบากฮะเสียเวลานิดนึงฮะเพื่อการค้าขายของเราและเงินจำนวนนี้ผมคาดว่ามันจะอยู่ในระบบ 1-4 เดือนแล้วแต่ความเก่งในการออกแบบแปลว่าอะไรถ้าคิดแบบพื้นๆนะฮะครับถ้าคุณไม่ใช้เงินก้อนนี้คุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าใน4เดือนคุณจะขายสู้ของคนอื่นไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปคิดว่าโอ้ยฉันไม่ทำหรอกลำคาญย้ำอย่าไปคิดนะฮะอย่าไปทำอย่างนั้นย้ำอีกทีประเด็นที่คุณจุลพันธ์เป็นห่วงเรื่องที่ว่าพ่อค้าแม่ค้าบางรายเกรงว่าจะถูกนำไปเข้าสู่ระบบภาษีครับสิ่งหนึ่งที่ไม่ต้องเป็นห่วงคือถ้ายอดขายของคุณรวมแล้วทั้งปีไม่ถึงเป้าไม่ถึงเกณฑ์นะฮะก็ไม่ต้องเสียภาษีโดยที่ตัวภาษีมูลค่าเพิ่มถ้าจะไม่ผิด700,000 บาทครับ
นะครับแต่เรื่องภาษีนี่ผมไม่วิจารณ์เพราะมันเป็นหน้าที่เบื้องต้นของพลเมืองดีที่ต้องจ่ายครับคือต้องยอมรับความจริงว่าในบรรดาร้านค้าหาบเร่แผงลอยเนี่ยยอดขายปีหนึ่ง700,000เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่อย่าไปคิดนะฮะโอ้ยลำคางจังเลยฉันไม่ใช้แล้ว ไอ้ฉันเป็นแม่ค้าฉันเชิดฉันไม่ใช้เงินที่ต้นอย่าไปคิดอย่างนั้นครับพี่ๆครับการทำการค้าเนี่ยขนาดเราต้องติดป้ายโชว์เพื่อให้ร้านเขาเด่นร้านเราเด่นนะครับไอ้นี่เงินมาถึงเราอะฮะทำไมเราจะไม่ใช้อะครับครับนะครับเพราะฉะนั้นต้องคิดให้ดีนะฮะต้องคิดให้ดีและทั้งหมดนี้อย่าไปคิดนะฮะเป็นเงินของนักการเมืองเงินของเราครับเราเสียภาษีฮะนะครับอย่าไปคิดอย่างนั้นต้องใช้ต้องทำประโยชน์ให้ร้านค้าเรามากที่สุดครับนั่นก็คือเรื่องเงินดิจิตอล นะฮะครับนะครับไปอีกเรื่องนึงฮะท่านผู้ชมฮะเขาบอกว่าคนไทยล่าสุดเริ่มกังวลเรื่องการเมืองอีกแล้วครับเพราะจะมีการตัดสินของทางศาลรัฐธรรมนูญจะทำให้การเมืองขาดเสถียรภาพซ้ำเติมภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้าและค่าครองชีพโดยได้สะท้อนผ่านดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนที่แล้วเนี่ยนะฮะเดือนกรกฎาคมที่ลดลงต่อเนื่องไปเดือนที่5และค่าดัชนีต่ำที่สุดในรอบ11เดือนนะครับเป็นข่าวจากศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสรุปผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำเดือนกรกฎาคม2567พบว่าปรับตัวลดลงจากระดับ 58.9 เป็น 57.7 เป็นการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่5เนื่องจากผู้บริโภคเริ่มกลับมากังวลการเมืองไทยเริ่มขาดเสถียรภาพครับรวมถึงความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังคงชะลอตัวและฟื้นตัวช้าเพราะยังไม่เห็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชัดเจนประกอบกับราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะน้ำมันเบนซินและกังวลสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวด้านดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสหางานทำและดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตนะครับมีการปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่5ไปฟังเสียงอาจารย์ธนวัฒน์ครับเชิญครับแต่นั้นทิศทางของระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยเป็นทิศทางเศรษฐกิจที่ยังเป็นขาลงนะครับและทำให้ความสุ่มเสี่ยงที่เศรษฐกิจไทยเนี่ยจะโตต่ำกว่า 2.5% เนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆถ้าการกระตุกเศรษฐกิจที่ไม่โดดเด่นซึ่งอุปสรรคสำคัญเกิดจากการที่เมื่อวานเราจะเห็นว่าตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยมีการปรับตัวลดลงค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากความกังวลของการถดถอยของเศรษฐกิจสหรัฐซึ่งตัวเลขของเศรษฐกิจสหรัฐที่อัตราการว่างงานสูงขึ้นจาก 4.1% มาเป็น 4.3% ตลอดจนในทิศทางของภาพการสร้างงานใหม่ของสหรัฐอเมริกาถ้านโยบายดิจิทัลวอลเล็ตออกมาเนี่ยมันจะกระตุกเศรษฐกิจในทันทีซึ่งตอนนี้แม้ว่ารัฐบาลจะชะลอการแถลงข่าวเกี่ยวกับร้านค้าเป็นเดือนกันยายนแต่มันไม่ได้มีสัญญาณในการที่ทำให้ดิจิทัลวอลเล็ตนั้นผิดเพี้ยนไปนะครับเพราะว่าการลงทะเบียน20กว่าล้านคนของประชาชนณขณะนี้จนถึงกลางเดือนกันยายนนั้นประชาชนน่าจะลง45ล้านคนหรือมากกว่าตามเป้าท่านผู้ชมครับอาจารย์ธนวัฒน์ระบุว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคน่าจะปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ในอนาคตอันใกล้หากรัฐบาลเร่งเบิกจ่ายงบประมาณและกระตุ้นเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทในไตรมาสที่4ของปีนี้นี่โชคดีนะครับอาจารย์เก็บข้อมูลเดือนที่แล้วครับถ้าเก็บเดือนนี้มันจะมีเรื่องแบ็คมันเดย์อีกใช่ถูกไหม เรื่องตลาดหุ้นนี่โชคดีนะเก็บข้อมูลถึงเดือนที่แล้วนะครับเอาละครับท่านผู้ชมฮะไปดูข่าวต่อไปนะครับทางสสวครับเขาเปิดตัวแพลตฟอร์มข้อมูลการท่องเที่ยวหวยไท่กัวนะครับเจาะตลาดนักท่องเที่ยวจีนหวังผลักดัน SME ไทยเติบโต 40% ภายในปี2570ครับตามเป้าหมายของรัฐบาลสำนักงานส่งเสริมรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับหรือสสวร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงพาณิชย์บริษัทดิจิลิ้นจะประเทศไทยจำกัดและบริษัท AV Project จำกัดจัดพิธีลงนามพิธีความร่วมมือหรือที่เราเรียกว่า MOU นะครับการส่งเสริมสิทธิประโยชน์ MSME เปิดโอกาสในการเติบโตเจาะตลาดนักท่องเที่ยวจีนนะครับในงานมีคุณสมศักดิ์พงพาณิชย์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนางสาวปณิตาชินวัตรรองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมลงงานให้ความร่วมมือนะครับพร้อมกันนี้ยังได้เปิดตัวแพลตฟอร์มที่ให้ข้อมูลทางด้านการท่องเที่ยวที่เชื่อว่าหวยไท่กัวนะครับหรือฮัลโหลไทยแลนด์ภายใต้วิสัยทัศน์ไทยแลนด์วิชั่นอิกไนท์ไทยแลนด์
จุดพลังร่วมใจไทยต้องเป็นหนึ่งตามที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้ประกาศตั้งเป้าให้ไทยเป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยวเป็นวันที่ผมคิดว่าเป็นวันที่สำคัญมากนะครับในการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับได้รับเกียรติจากบริษัทโกเทเวิลด์นะครับมาเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวนะครับในเรื่องของอาหารเส้นทางต่างๆนะครับที่พักอะไรทั้งหลายทั้งปวงนี่นะครับซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับที่จะทำให้ประเทศไทยนะครับซึ่งเรามีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อหารายได้กับประเทศนี่นะครับจะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับและจากการที่วันนี้มีความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้นะครับผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์จะนำมาซึ่งรายได้ให้เข้าเป้ากับจำนวนนักท่องเที่ยวตรงตามวัตถุประสงค์ได้มากยิ่งขึ้นท่านผู้ชมครับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวจีนสามารถเข้าถึงร้านอาหารโรงแรมแพ็กเกจทัวร์40เมืองใหญ่และเมืองน่าเที่ยวไปจนถึงบริการ Payment on Service และ Payment on Ground ที่จำเป็นและสามารถใช้บริการได้อย่างไร้รอยต่อภายใต้ความร่วมมือแพลตฟอร์มระดับโลกอาทิตย์ WeChat Pay เซียวหงชูเถาเปาและ Tmall Group ไปฟังเสียงคุณปณิตาครับรองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการสสว.ครับเชิญครับแอปพลิเคชันหน่วยไทยก๋อเนี่ยก็มีไว้สำหรับนักท่องเที่ยวจีนนะคะที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วปกติเนี่ยตาม อุปนิสัยของชาวจีนเนี่ยจะชอบใช้แอปพลิเคชันหรือว่าเหมือนเราใช้ตัววงในหรืออะไรพวกนั้นนะคะที่เป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยแนะนำส่งเสริมว่าไปเที่ยวที่ไหนกินที่ไหนอยู่อย่างไรอันนี้เนี่ยแอปพลิเคชันของหวยไทยกัวก็จะตอบโจทย์นั้นกับนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาซึ่งปีนี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาแล้วกว่า 3.2 ล้านรายนะคะแล้วก็คาดว่าปลายปีนี้จะมีถึง8ล้านรายด้วยกันนะคะก็จะสร้างมูลค่าให้กับผู้ประกอบการที่เป็นธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่องนะคะจุดเด่นของหวยไทยกัวนะครับจะเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลการท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ครอบคลุม66เมืองใหญ่และเมืองน่าเที่ยวได้แก่เชียงใหม่เชียงรายกระบี่สมุยกรุงเทพและอุบลราชธานีและสามารถชำระค่าสินค้าและบริการผ่าน WeChat Pay โดยตั้งเป้าหมายว่าภายใน1ปีจะต้องมีสมาชิก200ล้านคนและมีผู้ใช้งานไม่ต่ำกว่า100ล้านคนต่อเดือนจะสามารถผลักดัน GDP ของ SME เพิ่มขึ้น 40% ภายในปี2570ตามเป้าหมายของรัฐบาลครับก็ถือเป็นข่าวดีใช่ครับหวยไทยกัวครับฮัลโหลไทยแลนด์สวัสดีประเทศไทยใช่ครับก็ตรงตัวเลยนะครับมาอีกข่าวหนึ่งครับไปข่าวเรื่อง30บาทฮะเขาบอกว่าอัปเดต30บาทรักษาไม่ทุกที่เอาละสิยุ่งละสิทำไมต้องมีคำว่าไม่ทุกที่นะครับในกทมไม่รวมกับโรงพยาบาลคณะแพทย์เชิญครับพี่เต่าเกิดอะไรขึ้นครับ30บาทรักษาทุกโรคเมื่อวานนี้เราเพิ่งนำเสนอไปว่ากทมดีเดย์คิกออฟ26สิงหาครับ30บาทรักษาทุกที่ล่าสุดเมื่อวานนี้ครับท่านผู้ว่าชัดชาติหารือกับทางสปสช.ครับไม่ได้ทุกที่แล้วนะครับทำไมอ่ะฮะขาดที่ไหนหลักๆเลยเนี่ยคือโรงพยาบาลที่เป็นวิทยาลัยการแพทย์อย่างเช่นจุฬาสิริราชมหิดลนะครับและอันที่สองเนี่ยที่ยังอยู่ในระหว่างการเจรจายังไม่บรรลุผล 100% ก็คือโรงพยาบาลเอกชนไม่แต่ถ้าฟังขาดแค่นี้เนี่ยผมว่าโอเคแหละเพราะว่าโรงพยาบาลที่เขามีวิไลการแพทย์เนี่ยเขามีภาระที่ต้องรักษาประชาชนเยอะมากอยู่แล้วถูกต้องคุณลองไปที่ศรีราชไปรามาไปที่จุฬาดิเพียงแต่ว่าเขามีเยอะอยู่แล้วเยอะเกินต่อกว่าอัตราเขาอยู่แล้วประเด็นก็คือวันที่เปิดตัวแถลงข่าวเนี่ยไม่ได้บอกให้เสด็จน้ำว่าเฉพาะโรงพยาบาลสถานพยาบาลที่เป็นประถมภูมิเท่านั้นไม่แต่ถ้าแค่นี้นะท่านผู้ชมนึกภาพนะถ้าตัดที่ออกไปแล้วส่วนโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเราไปบังคับเขาไม่ได้อยู่แล้วไม่โรงพยาบาลเอกชนปกติก็มีเข้าร่วมโครงการอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายังเจรจาได้ไม่เสด็จน้ำใช่แต่โดยรวมแล้วเนี่ยเอาแค่นี้นะครับมันก็ครอบคลุมเกือบทั้งหมดแล้วแหละเมื่อแตกต่างจากเดิมที่เรามีบัตรทองเราต้องไปโรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลเดียวถูกต้องครับถึงแม้ไม่ทุกที่นะฮะแต่ถือว่าดีครับโปรเจกต์นี้ดีครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ฮะ80ปีผ่อนบ้าน
คยเล่าให้ฟังแล้วดียังไงช่วงหน้ามีข่าวดีครับพี่ๆข้าราชการครับท่านจะได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ช่วงหน้ามาคุยกันครับพี่มันมีกฎของมันนะผู้หมวดกูรู้จักแต่กฎหมายตำรวจกูพูดแล้วสักกฎหมายจับไปให้ได้ไม่ว่าจะเป็นหรือตายไปถึงเวลาล้างบาปอำนาจชั่วครับมึงยังอยากทวงความยุติธรรมคืนอยู่หรือเปล่าแน่นอนครับกูจะปล้นทุกอย่างจากมันคืนจากซีรีส์ไทยยอดสตรีมถล่มทลายกับครั้งแรกบนฟรีทีวีไทยสัตว์เสือทุกคืนวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 นทางช่องโมโน29การเดินทางมันก็เหมือนเป็นการเก็บประสบการณ์เป็นการค้นหาสิ่งต่างๆที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตเราให้มันเต็มมากขึ้นป่านนี้แหละพี่เอาให้ถึงยิ่งมันลำบากอ่ะผมว่ามันก็จะยิ่งมีความทรงจำที่เราจะเก็บไว้แล้วก็เอาไปโม้ในอนาคตได้เชื่อเที่ยวโมโนนิวล่าข่าวใหม่ตามเทรนด์ข่าวใหญ่ตรงนี้การเมืองเข้มข้นแบบนี้ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งความหวังสนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกและปุ๋ยรุ่งอรุณสินค้าคุณภาพจากบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดชูวิทย์ฟาร์มเราคือผู้เลี้ยงไก่เนื้อที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากลกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการมาเล่าข่าวปากท้องนะครับช่วงที่2ผมต้องไปเก็บตกเรื่องของผลอนุมัติของครม.ก่อนครับท่านผู้ชมฮะไปที่เรื่องของครม.ไฟเขียวงบกลาง433ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวระยะเร่งด่วนพร้อมสั่งกระทรวงการท่องเที่ยวและทททหามาตรการกระตุ้นเมืองหลักเมืองน่าเที่ยวนะครับไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีเลยครับเชิญครับทางครม.รับทราบมาตรการและอนุมัติตามที่กระทรวงท่องเที่ยวเสนอการกระตุ้นการท่องเที่ยวระยะเร่งด่วนหรือควิกวินเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศใช้งบกลางจำนวน 433.199 ล้านบาทนะครับแบ่งเป็นโครงการท่องเที่ยวในแพลตฟอร์มออนไลน์และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดด้วยการจัดกิจกรรมมหกรรมเสน่ห์ไทยจึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระบบให้ทางแล้วก็ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเสนอต่อไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ตอนนี้เราอยู่ช่วงโลซีซั่นแล้วเพราะนั้นเนี่ยการที่จะจัดการเรื่องนี้ออกไปก็เป็นเรื่องที่เร่งด่วนแล้วก็ต้องมีการสั่งการให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาแล้วก็ผู้ว่าททเนี่ยเร่งดำเนินการโครงการต่างๆก่อนที่ถึงไฮซีซั่นท่านผู้ชมครับและยังมีข่าวดีนะครับที่ประชุมครม.ยังรับทราบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอยุทธศาสตร์การปฏิรูปกำลังพลและภารกิจบริการสาธารณสุขในภาพรวมระยะเวลา10ปีเพื่อเป็นการเร่งผลิตพัฒนากำลังคนให้เพียงพอทั้งพยาบาลและหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ผลิตผู้ช่วยพยาบาลเพิ่มค่าตอบแทนและเพิ่มตำแหน่งข้าราชการในอัตราที่เหมาะสมท่านผู้ชมขีดเลยนะจำไว้ให้ดีครับเพิ่มตำแหน่งข้าราชการในอัตราที่เหมาะสมนะครับไม่ใช่ผลิตคนมาแล้วไม่มีตำแหน่งให้เขาครับครับนะครับอ้าวไปเรื่องต่อไปครับท่านผู้ชมฮะอันนี้จะเป็นเรื่องเก็บตกนิดนึงฮะท่านผู้ชมฮะในช่วงหลายวันที่ผ่านมาผมเล่าให้ฟังเรื่องของแอปพลิเคชันทีมูและแน่นอนฮะทุกคนกลัวหมดฮะแต่เราเคยฟังเล่าให้ฟังแล้วว่าทำไมเราต้องกลัวนะครับวันนี้มาดูอีกมุมนึงฮะไปเรื่องแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าออนไลน์ทีมูที่ทำให้พ่อค้าแม่ค้าคนไทยปั่นป่วนไม่ใช่ปั่นป่วนหรอกฮะกลัวฮะนะครับล่าสุดนายกรัฐมนตรีย้ำสั่งกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากรติดตามการจดทะเบียนแอปพลิเคชันทีมูให้เรียบร้อยนะครับและท่านนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยจากกรณีที่แอปพลิเคชันจีนทีมู่เข้ามาทำตลาดว่าได้ดำเนินการอย่างไรไปแล้วบ้างไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีครับครับก็สั่งการกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงสรรพากรไปแล้วให้ดูในเรื่องการจดทะเบียนต่างๆให้เรียบร้อยนะครับส่วนกรณีที่แม่ค้าที่ตลาดสำเพ็งออกมาบ่นว่ามีพ่อค้าชาวจีนเข้ามาเทคโอเวอร์ขายสินค้าโดยไม่สแกนรับเงินสดไม่สแกนรับเงินรับแต่เงินสดทำให้เงินส่งตรงไปที่ประเทศจีนทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าต้องเข้าใจว่าระบบการค้าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงระบบอีคอมเมิร์ซออนไลน์เกิดขึ้นมาพอสมควรซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นบนฐานที่พยายามตัดคนกลาง
พื่อให้ประโยชน์สูงสุดที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคโดยระบบแบบนี้จะเกิดขึ้นในโลกและเข้าไปมีอิทธิพลในแต่ละประเทศโดยเฉพาะแพลตฟอร์มถีมู่ที่เพิ่งเข้ามาได้2สัปดาห์กระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ดูแลเรื่องนี้โดยเตรียมการประชุม3กระทรวงคืออุตสาหกรรมสาธารณสุขพาณิชย์นะครับกระทรวงอุตสาหกรรมจะดูเรื่องของมาตรฐานอุตสาหกรรมวงเล็บมอกนะครับแล้วก็จะมีกระทรวงสาธารณสุขผมเข้าใจว่าจะดูแลเรื่องอย.นะครับนักข่าวถามว่าจะมีแนวทางให้ถีมู่เสียภาษีในไทยหรือไม่คุณภูมิธรรมบอกว่ายังไม่เห็นรูปธรรมจริงๆว่าการที่เขาเอาเงินสดออกไปมันแค่ไหนซึ่งเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังที่ต้องดูแลอยู่แล้วไปฟังเสียงรองนายกครับยอมรับว่าเวลานี้โลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างเงี้ยเราต้องเท่าทันแล้วก็ตามเรื่องนี้ให้ทันน่าจะต้องมีการปรับแก้ไขกฎหมายหรือปรับกระบวนการในการทำงานให้มากขึ้นนะครับแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของการที่จะไปต่อต้านอะไรนะครับเป็นเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายเข้มงวดเพื่อปกป้องผู้บริโภคชาวไทยได้ดีมากยิ่งขึ้นต่างหากนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้เห็นว่ารูปธรรมจริงๆมันคือแค่ไหนนะครับว่าเอาเงินสดออกไปเนี่ยมันจริงแค่ไหนแต่ยังไงก็ตามที่เป็นหน้าที่ที่กระทรวงการคลังต้องดูแลอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เมื่อกี้เมื่อเช้านี้ผมได้สั่งในกลางให้กับทางปลัดพาณิชย์ที่จะเรียกประชุมวันนี้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงการคลังด้วยว่ามาตรการทางภาษีเราจะมีส่วนช่วยทำอะไรได้ยังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบของ WTO ไปที่กระทรวงดีอีบ้างครับทางของกระทรวงดีอีก็พยายามติดตามอยู่ว่าการขายสินค้าของแพลตฟอร์มนี้เป็นการขายสินค้าตรงจากทางโรงงานหลายสินค้าไม่มีแบรนด์อาจจะทำให้สินค้าราคาถูกซึ่งต้องเข้าไปดูองค์ประกอบด้วยเช่นคุณภาพของสินค้าที่ลดราคาสูงถึง90% นะครับเมื่อมีการถามว่าหากแพลตฟอร์มถีมู่ยังคงขายสินค้าที่ไม่ได้รับมาตรฐานมีโอกาสที่จะสั่งปิดแพลตฟอร์มนี้หรือไม่ท่านรัฐมนตรีบอกว่าเป็นเรื่องของกระทรวงอุตสาหกรรมส่วนจะเปิดหรือปิดแพลตฟอร์มนั้นเป็นอีกประเด็นหนึ่งไปฟังเสียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีครับการเปิดหรือปิดแพลตฟอร์มเนี่ยมันเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับเพราะว่าสินค้าข้างในนี่มันมีเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นจะไปเหมารวมว่าถ้าสินค้าเนี่ยบางตัวนี่ที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วเนี่ยต้องไปปิดแพลตฟอร์มหรือไม่เนี่ยอาจจะพูดยังไม่ได้นักนะครับเนื่องจากว่าเป็นกว้างเกินผมนี่จะดูเฉพาะเรื่องแพลตฟอร์มนะครับที่แอต้าดูแลอยู่ท่านผู้ชมฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่วิจารณ์กันหลายวันฮะอ่ะพี่เต่าเชิญเลยครับเป็นยังไงผมว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยท่านรองนายกภูมิธรรมเนี่ยเปิดใจกว้างนะว่ามันเป็นเรื่องของกระแสโลกที่มันเปลี่ยนไปการค้าสมัยใหม่มันต้องเข้ามาตามรูปแบบใหม่ถูกต้องนะประเด็นสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องของการจดทะเบียนการดูแลเรื่องภาษีและมาตรฐานสินค้าถูกต้องครับมาตรฐานทางอุตสาหกรรมและมาตรฐานทางเรื่องของการบริโภคใช่ครับครับท่านผู้ชมฮะผมอยากให้นึกภาพอย่างนี้ฮะท่านผู้ชมเอาย้อนในเมืองไทยสัก20-30ปีก็พอฮะโมเดิร์นเทรดที่เป็นดิสคาวน์สโตนเนี่ยถามมาก่อนว่า 30-40 ปีที่แล้วมีไหมฮะไม่มีนะฮะและในต่างประเทศจริงๆเขาไม่ได้ตั้งการเมืองด้วยฮะประเทศไทยมีครับนะครับไม่ใช่โมเดิร์นเทรดบ้างเป็นพวกร้านสะดวกซื้อที่ซื้อขาย24ชั่วโมง30ปีที่แล้วมีไหมฮะไม่มีนะฮะเราก็มีร้านค้าของชำเราก็ได้รับผลกระทบครับท่านผู้ชมฮะนี่คือการปรับตัวฮะถ้าเราคิดดีๆกรณีถีมู่ก็เหมือนกันเราจะไปห้ามบอกว่าเฮ้ยห้ามเอาแอปพลิเคชันต่างประเทศเข้าเมืองไทยในโลกโซเชียลมันทำไม่ได้ครับท่านผู้ชมฮะแต่เราทำได้อย่างอื่นผมยกตัวอย่างเช่นนอกจากเรื่องของโซเชียลเนี่ยมันเป็นโลกไร้พรมแดนแล้วเนี่ยเรามีกฎกติกาการค้าอยู่ที่เมื่อสักครู่นี้ท่านรัฐมนตรีบอกว่า WTO มันมีกฎกติกาอยู่ฮะท่านผู้ชมฮะมันไม่สามารถอยู่ดีคุณไปบล็อกเขาได้นะครับผมให้หลักคิดอย่างนี้ฮะ1ถ้าเขามาตั้งบริษัทในเมืองไทยอันแรกที่เขาจะต้องเสียก่อนนะฮะภาษีนิติบุคคลฮะ 20% ครับต้องเสียฮะท่านผู้ชมฮะไม่เสียไม่ได้ครับถ้ากำไรต้องกำไรฮะถ้าไม่กำไรก็ต้องโชว์มาว่าทำไมไม่กำไรนะครับอันนี้ข้อแรกนะฮะท่านผู้ชมฮะอันนี้2ครับสมมติเรื่องตั้งบริษัทในเมืองไทยจะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นไม่รู้เพราะมันมีกติกาอยู่ฮะท่านผู้ชมว่าต้องตั้งไม่ต้องตั้งการเอาสินค้าเข้าจากต่างประเทศคุณต้องเสียภาษีแวดรวมกับภาษีนำเข้าครับเรามีพิกัดภาษีโดยละเอียดครับครับและวิธีง่ายๆครับท่านผู้ชมฮะ
ถ้ามาจากแพลตฟอร์มแบบนี้เขาจะมีพัสดุที่เป็นเอกลักษณ์ครับมันเอ็กซเรย์ได้ครับพี่ๆจำได้ไหมฮะเราเสียค่าเอ็กซเรย์ค่าซื้อเครื่องในสมัยก่อนมากี่ร้อยล้านกี่พันล้านฮะมันเอ็กซเรย์ได้ครับมันเป็นกล่องก็รู้แล้วว่านี่มาจากแอปพลิเคชันอะไรเพราะฉะนั้นต้องได้รายได้จากกล่องนี้คือวัด 7% และพิกัดภาษีนำเข้าครับท่านผู้ชมฮะนะครับ2แล้วฮะ3การโอนเงินครับท่านผู้ชมฮะแน่นอนในโลกการโอนเงินโลกเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปบล็อกเงินได้อย่างสะดวกแต่ทุกวันนี้ที่เราใช้แพลตฟอร์มอย่างนี้มันคือใช้เงินแบบเงินเก่าฮะไม่ได้จะไปใช้บิตคอยน์เลยฮะพอใช้แบบเงินเก่าเรามีกติกาของกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่แล้วครับว่า e-payment ต้องขอผ่านใครครับสุดท้ายจริงๆท่านผู้ชมสมมุติเขาเสียภาษีก็เสียแล้วตั้งบริษัทก็ตั้งแล้วโอ e-payment ก็ขอแล้วเราแลกเปลี่ยนได้ครับท่านผู้ชมฮะเรารู้ละ ว่าเงินเขาขายในบ้านเราเท่าไหร่สมมุติขายได้ร้อยหนึ่งเราต่อรองได้ไหมครับว่าคุณต้องเอาสินค้าไทยไปขายประเทศเขาด้วย 20% ต่อรองได้ฮะท่านผู้ชมฮะเขาต่อรองกันทั้งนั้นนะฮะและถ้าเราต่อรองแบบถูกต้องเนี่ยใครเขาก็ต้องช่วยเราครับนี่คือสิ่งที่เราทำได้อย่าเพิ่งไปปิดกั้นอย่างเดียวว่าโอ้โหตายละเขาเข้ามาเราจะตายแล้วผมเล่าให้ฟังคร่าวๆในรอบ 20-30 ปีที่แล้วมันเป็นอย่างนี้มาตลอดครับครับนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่และบอกท่านผู้ชมเลยนะฮะไม่ใช่เป็นแอปพลิเคชันสุดท้ายครับนะครับเรื่องนี้ต้องติดตามนะครับไปเรื่องต่อไปเลยฮะพี่เต่าครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่เต่าถนัดเลยครับเดี๋ยวไปผมอ่านข่าวให้ฟังนะครับคนไทยที่กำลังจะว่างงานนะฮะหรือกำลังเลือกงานอยู่มีข่าวนี้ท่านจะตกใจฮะเขาบอกว่ามีคนเมียนมามาทำงานในไทยพูดได้3ภาษาเรียนจบปริญญาตรีมีประสบการณ์การทำงานขอเงินเดือนแค่ 8,500 บาทเท่านั้นนะครับในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์เรื่องราวของคนเมียนมานะครับที่มาสมัครงานในไทยโดยเธอคนนี้จบมหาวิทยาลัยชื่อดังอย่างเช่นมหาวิทยาลัยย่างกุ้งในสาขาภาษาอังกฤษและเคยเข้าคอร์สอบรมการให้บริการด้านฟู้ดแอนด์เบเวอเรจมาแล้วนะครับและเคยทำงานในโรงแรม5ดาวมาแล้วด้วยนะครับแต่ที่เธอเรียกเงินเดือนเพียง 8,500 บาทย้ำนะฮะ 8,500 บาทนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ก็มีคนมาพูดต่อเลยครับว่าโอ้โหถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มันจะเป็นปัญหาต่อคนไทยหรือเปล่าที่ตอนนี้ค่อนข้างเลือกงานและคุณสมบัติอาจจะสู้เขาไม่ได้พี่ต่ามองยังไงครับเชิญครับประเด็นแรกเลยเนี่ยนะครับว่าวันนี้เนี่ยสถานการณ์การเมืองในประเทศเมียนมาโดยเฉพาะยิ่งในกรุงย่างกุ้งเนี่ยมันไม่สงบสุขนะฮะคนว่างงานก็เยอะแรงงานอยากเมียนมาก็ทยอยอพยพออกนอกประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาในประเทศไทยนะครับอันนี้ขอเล่าจากประสบการณ์ที่เคยไปทำงานอยู่ที่นั่นไปมาในคุณเคยไปทำงานเลยที่ประเทศไปมาในประมาณ3ปีครับที่เป็นคนพม่าแล้วอย่างเนี้ยเกือบแล้วเชิญเงินเดือนคนจบปริญญาตรีในประเทศเมียนมาเนี่ยครับเงินเดือนสูงที่สุดเนี่ยคือสายการแพทย์เงินเดือนไม่น่าจะเกิน 8,000 บาทนี่คือเหตุการณ์หลายปีก่อนหรือปัจจุบันปัจจุบันผมว่าจะแย่กว่านั้นเพราะสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมาในช่วง3ปี4ปีที่ผ่านมานี้อ๋อตอนนี้สถานการณ์ไม่นิ่งไม่นิ่งจบแพทยศาสตร์เนี่ยเงินเดือนไม่เกิน 8,000 บาทคนจบปริญญาตรีที่จะได้รายได้สูงที่สุดในอดีตก็คือมัคคุเทศอ๋อเหรอฮะมัคคุเทศเนี่ยอาจจะมีรายได้ถึงเดือนละประมาณ 20,000 ถึง 30,000 บาทครับนะฮะอันที่2หลังจากเหตุการณ์ปฏิวัติประชาชนในปี1988ครับระบบการศึกษาของเมียนมาถูกบ่อนใส่อ๋อเพราะฉะนั้นตอนอย่างเงี้ยคือถูกทำให้มันไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังไม่มั่นใจว่าภาษาจะดีเหมือนสมัยอดีตไหมเพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็ไม่เหมือนในอดีตอ๋อตั้งแต่โดนแทรกแซงเรื่องการศึกษาใช่ไหมแต่ในอดีตแน่นอนภาษาอังกฤษเขาดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แน่ใจและประเด็นสุดท้ายก็คือถ้านายจ้างคนไทยคนไหนที่จ้าง 8,500 บาทเนี่ยผิดกฎหมายไทยหรือเปล่าเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำอ๋อตอนนี้วันละ400บาทปริญญาตรี 15,000 บาทใช่ผิดกฎหมายไทยหรือเปล่านี่นโยบายภาครัฐอันนี้ก็ต้องระวังใช่นะครับแต่สัญญาณอย่างนี้ท่านผู้ชมฮะพี่ๆหรือน้องๆที่กำลังหางานฮะมันเป็นสัญญาณครับว่าตอนนี้โลกยุคใหม่เราไม่ใช่แข่งกับคนไทยคนเดียวกันนะฮะไม่ได้แข่งกับเพื่อนคนไทยด้วยกันนะฮะ
เราต้องแข่งกับทั่วโลกฮะและเช่นเดียวกันเวลาเราไปทำงานต่างประเทศเราก็ไม่ต้องกลัวฮะคนต่างประเทศนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกยุคใหม่มาอีกข่าวนึงฮะอาจจะเป็นข่าวสุดท้ายนะครับข่าวดีผมเล่าให้ท่านผู้ชมฟังไปแล้วบอกว่าเรื่องของการผ่อนบ้าน80ปี85ปีหลายคนบอกโอ้โหอย่างนี้เป็นหนี้ตลอดชีวิตและผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าอย่าไปคิดอย่างนั้นมันสามารถทำให้คนที่ไม่เข้าถึงที่อยู่อาศัยหรือเข้าถึงสินทรัพย์ใหญ่ๆเข้าถึงได้นะครับและเราก็ยังใช้ในสินทรัพย์ที่เราอยู่ในช่วงเวลาชีวิตที่เรามีนะครับล่าสุดมามีข่าวดีนี่นะฮะข่าวนี้แหละฮะมีสิทธิ์ให้พี่ๆข้าราชการครับโดยทางกระทรวงการคลังผนึกธนาคารกรุงไทยนะฮะมัดรวมหนี้ทุกประเภทช่วยข้าราชการในกลุ่มเปราะบางดอกเบี้ยต่ำคงที่ตลอดสัญญาน่าสนใจมากนะฮะย้ำคงที่ตลอดสัญญาขยายเวลาผ่อนชำระถึงอายุ80ปีและเขาเตรียมวงเงิน 50,000 ล้านบาทแล้วนะครับคาดว่าข้าราชการกลุ่มแรกที่จะเป็นข้าราชการเป้าหมายจะได้คนมาประมาณสัก 50,000 คนฮะ 50,000 คน 50,000 ล้านก็คนละล้านใช่ทำไมต้อง80ปีก็ถ้ายืด80ปีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคุณสามารถได้สิทธิ์ในการอย่างเช่นบ้านเนี่ยสมมติเดิมเราเงินเดือนมีสิทธิ์จะผ่อนได้แค่พันกว่าบาทเราอาจจะซื้อบ้านไม่ได้ราคา 4-5 ล้านผมสันนิษฐานว่ากระทรวงการคลังเนี่ยยึดบนพื้นฐานของอายุเฉลี่ยของประชากรไทยในอนาคตว่าน่าจะยืนไปถึง80เป็นไปได้ครับบวกกับประเด็นที่2เรื่องสำคัญที่สุดเลยกลุ่มข้าราชการเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีความมั่นคงทางรายได้แม้ถ้าจะเกษียณอายุแล้วเพราะยังมีเงินบำนาญอยู่ถูกต้องและย้ำนะฮะท่านผู้ชมฮะผมทวนนะฮะไอการผ่อน80ถึง85ปีอย่าไปคิดนะฮะว่าเราผ่อนชั่วชีวิตครับแต่มันจะทำให้สิทธิ์ในการที่เราจะได้สินทรัพย์นั้นมาง่ายยิ่งขึ้นตัวเลขสมมตินะฮะสมมติบ้านราคา 3-4 ล้านเดิมเราต้องใช้เงินผ่อนเดือนละ 7-8,000 บาทอาจจะเหลือแค่ 1,000-2,000 บาทนะครับหลายคนไปมองผิดบอกว่าโอ้โหอย่างนี้ผ่อนดอกเบี้ยอย่างเดียวอย่าไปคิดฮะเพราะมันผ่อน80ปีเราใช้ในบ้านหลังนี้ในชีวิตนี้ฮะไม่ต้องไปคิดเผื่อชีวิตชาติหน้าฮะนะครับดีกว่าไม่มีบ้านไม่ดีกว่าไม่มีที่อยู่อาศัยครับท่านผู้ชมฮะเรื่องนี้น่าสนใจมากครับเอาละครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะติดตามเราสองคนตอนเช้า 6:00 น.โดยประมาณวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในรายการมาเล่าข่าวปากท้องวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ